สวัสดีครับหลังจากที่เป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักคือคนราวแบนเงินบาทไทยก็ซึมื่องมาจากร้านปิ้งไก่ในลาวนะครับประกาศรับแต่งเงินกีบแล้วก็แบนเงินบาทไทยนะครับใครที่ใช้จ่ายเงินบาทก็จะกดเรทต่ํากว่าปกตินะครับซึ่งหลังค่างเงินกีบเนี่ยร่วงคนไทยเดือดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวซึ่งโลกโซเชียลแห่แชร์โพสจากเพจเพจหนึ่งนะครับซึ่งออกมาเปิดเผยว่า ร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศลาวนะครับประกาศรับแต่เงินกีบไม่รับเงินบาทและก็กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเองนะครับโดยกดเลทอัตราแลกเปลี่ยนเงิน,งนต่ากว่าปกติครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับโดยระบุว่าร้านปิ้งไก่แห่งหนึ่งของท่าแขกที่สปปลาวประกาศว่าถ้าใครเอาเงินไทยมาใช้ที่ร้านขอคิดเรทที่กําหนดเองนะครับคือ1,000บาทสามารถแลกได้3 0 0 0 0นกีบเองนะครับ จากเรทที่ควรจะได้ประมาณ6 0 0 0กีบซึ่งโดยอัตราแลกเปลี่ยนกลางของตลาดณวันที่17กรกฎาคม2567เวลา7นาิกา34นาทีนะครับ1,000บาทสามารถแลกได้616,897กีบนะครับซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญที่ร้านในลาวนะครับไม่ต้องการรับเงินตาต่างประเทศนะครับเน้นรับเงินกรีบลาวโดยให้เหตุผลว่าเพราะที่ลาวมีแต่คนอยากได้เงินต่างประเทศนะครับ จนทําให้เศรษฐกิจลาวสุดขณะที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งก็ระบุว่าตอนนี้แม้ว่าเงินกีบอ่อนค่าลงนะครับแต่คนลาวก็กําลังปรับเลทอัตราแลกเปลี่ยนกันเองนะครับทั้งที่เขียนประกาศไม่รับเงินบาทเงินดอลล่าร์ซึ่งข้อควรระวังสําหรับคนที่จะไปเที่ยวลาวในช่วงนี้นะครับมันคือการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวแบบตั้งใจเลยหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในประเทศไทยนะครับว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ย เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วหรือไม่นะครับหากเป็นเช่นนี้อาจจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยลาวในอนาคตได้นะครับและสุดท้ายก็จะกลายเป็นการทำร้ายประเทศตัวเองแทนนะครับซึ่งทั้งนี้พบว่าปัจจุบันสปปลาวกำลังเจอวิกฤตนี้สาธารณะอย่างหนักนะครับแตะระดับ108%ของ GDP นะครับจนในปีนี้เนี่ยต้องขอเลื่อนการจ่ายหนี้ออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าข่างเงินกีบอ่อนค่าลงอย่างมากครับ จนนาให้นี่ต่างประเทศในปีนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก507ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับมาเป็น950ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะนี่ต่างประเทศประมาณ59%ของลาวนะครับอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์นะครับจากคอมเมนต์ของชาวลาวโดยให้เหตุผลนะครับที่ลาวแบนก์เงินไทยก็คือ1เขาต้องการหยุดเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เงินตราต่างประเทศหรือเงินบาทใช้จ่ายในประเทศลาวมากๆนะครับ มันจะทําให้เงินกีบของเราเนี่ยเฟอ้อซึ่งตอนนี้ผมก็คิดว่าสกุลเงินที่ใช้ในลาวนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณ4สกุลนะครับคือสกุลหยวนจากจีนสกุลดอลลาร์จากอเมริกาสกุลบาทจากไทยแล้วก็สกุลกีบของเราเองนะครับแล้วก็เหตุผลที่2ก็คือเขาอยากให้คนต่างประเทศนะครับหรือคนไทยที่ใช้จ่ายในลาวนะครับให้แลกเป็นเงินกีบที่ธนาคารก่อนนะครับแล้วก็3เพื่อป้องกันพ่อค้าแม่ค้าคนกลางในลาวนะครับปรับเรทอัตราแลกเปลี่ยนเองตามใจนะครับ จะได้ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะครับแต่ก็มีพี่น้องชาวลาวแนะนําว่าถ้าร้านค้าในลาวร้านไหนไม่รับเงินบาทก็ให้ไปซื้อร้านอื่นก็ได้ครับเพราะว่าบางร้านเขาก็อยากได้เงินบาทอยู่นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ